หนูก็อยากเหมือนกันแต่มันยังไม่ได้คุยเพิ่มเติมว่าเราจะเอายังไงกันดีเพราะตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือเขาคิดว่าน่าจะไม่มีใครเป็นต่อในตำแหน่งกัปตันวงณตอนนี้นะคะหนูยังคงอยากไฟให้มีอยู่เดี๋ยวหนูคงต้องไปคุยเพิ่มเติมต่ออีกทีนะคะตอนเรียกกัปตันแก๊งกัปตันน่ะหนูไลน์ไปบอกเมื่อวานว่าเออช่วยจำข้อมูลตรงนี้แล้วเดี๋ยวพูดให้ด้วยนะหลังจบเพลงนี้แล้วพี่แก่ก็งงหนูก็อ้าวไม่อ่านไลน์ผมงั้นหรอทุกคนคะรู้หรือไม่เพลงสัญญานั้นนั้นเพิ่งได้ซ้อมเมื่อวันที่เพลงมาวันที่14ถ้าเต้นจากทางญี่ปุ่นมาเมื่อวันที่14พฤษภาหรือวันที่13นี่แหละ13พฤษภาแล้วหนูก็มีแก้ไปภายในคืนแบบ14แก้ท่าเดียวท่า2ท่าอะไรเงี้ยแล้วก็ซ้อมฮาจิเมเตโนโฮชิอ่ะซ้อมแค่วันเดียวรับท่าวันที่15ไอ้สัญญานะรับท่ากับญี่ปุ่นหลังจากแก้ท่าที่ได้มาเนี่ยวันที่18แล้วข้าพเจ้าก็บินไปญี่ปุ่น ทำงานแล้วก็กลับมาแล้วหนูก็ไม่ได้ซ้อมเลยแล้วเมมเบอร์ก็แบบน้องก็คือซ้อมไปซ้อมไปลูกหนูก็วางตารางซ้อมมาให้น้องๆเรียบร้อยแล้วนะอุ๊ยตารางซ้อมอยู่ไหมเราภูมิใจกับตารางซ้อมที่เราวางมาเลยนี่นะคะตารางซ้อมในเดือนที่ผ่านมาบินเคนะแบบรวมทุกรุ่นหนูก็พยายามได้วางไว้แบบนี้ก็เลยน้องๆก็จะมีเวลาอยู่ไม่ว่านี้ก็ได้ได้ซ้อมก่อนหน้ายาวๆไทเฟสก็มีซ้อมเสาร์อาทิตย์นี้ไปแล้วแต่ว่าแพนเค้กก็เก่งมากเพราะแพนเค้กไปออกโรโชว์อย่างเงี้ยแล้วก็7คนฮาจิเมะซ้อมวันนี้อย่างเงี้ยเซมบัสซึ16คนลงท่าวันที่18นาวิดะเซอร์ไพรส์เมมเบอร์คนอื่นๆที่ไม่ค่อยได้เต้นลงวันที่19อย่างเงี้ยมีเจนสี่อัตกาต้าเจนสามอิวากิเจนสองกับจังโคซูดุมันคนละเพลง2เพลงก็เลยไม่ได้ยากมากขนาดนั้นแล้วก็แบบมารวมตัวกันแล้วก็ยูนิตเพิ่งซ้อมกันแล้วก็มารวมกันจริงๆก็เมื่อวันที่31กลางคืนแล้วก็1ก็คือตั้งแต่ช่วงเช้าไปแล้วก็ไปซ้อมที่นู่นอะไรเงี้ยทำอะไรก็ได้ไม่เชิงขนาดนั้นนะคะมันก็มีอะไรที่หลายอย่างที่ต้องแอปพูเช่นวันนี้ตอนที่ทุกคนตกใจเขามากับตันหนูก็บอกเดี๋ยวทุกคนมันยังไม่ได้ผ่านการแอปพูหนูก็อยากเหมือนกันแต่มันยังไม่ได้คุยเพิ่มเติมว่าเราจะเอายังไงกันดีเพราะตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือเขาคิดว่าน่าจะไม่มีใครเป็นต่อในตำแหน่งกัปตันวงณตอนนี้นะคะซึ่งยากนะหนูยังคงอยากไฟให้มีอยู่เดี๋ยวหนูคงต้องไปคุยเพิ่มเติมต่ออีกทีนะคะเอาไว้ว่ากันแล้วกันนะคะตอนนี้มาอยู่ในขั้นตอนการเจรจาแล้วกันค่ะตอนนี้เชื่อยังคงเป็นกัปตันวงอยู่จนกว่าจะถึงวันสุดท้ายมีอะไรเปลี่ยนแปลงในตลอดเวลานี่นะคะเวลาเราทำเซตลิสต์นะคะตอนนี้เราจะทำแบบนี้ค่ะนี่จะมีเบอร์ไม้ที่ใช้กันสลับกันใช้ร้องสดร้องอะไรเงี้ยแล้วก็มีลิสต์เพลงซึ่งตอนที่ทำเนี่ยก็นั่งคิดอยู่นะว่าเออมันเป็นมันครบรอบเราต้องเฉลิมฉลอง BNK กันนิดนึงอันนี้ก็มีการอีดิทกับพี่สตาฟซังคนหนึ่งมาค่ะสตาฟซังคนดีคนเดิมคนนั้นของปูเป้นะคะก็เลยตอนนั้นก็คือแบบเอ้ยไหนๆเราก็ตัดชุดให้น้อง44คนแล้วน้อง44คนต้องได้ขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเซมอ่ะต้องจำเพลงใหม่อยู่แล้วแล้วก็เซมก็มีซีนของเขาที่ได้จะได้ทำงานเต้นออกสื่อหรือว่าเต้นใน MV หรืออะไรที่เขาจะค่อนข้างเด่นของเขาอยู่แล้วเราก็เลยแบบไอ้งานนี้งั้นก็ในเมื่อน้องมีชุดแล้วจริงๆอ่ะหนูจะให้เปลี่ยนชุดตามยูนิตของตัวเองด้วยแต่ก็พี่สตาร์บอกว่าเออเชื่อมันชุดมันเยอะมาก14คนก็ปรับเปลี่ยนได้ไหมก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นว่างั้นก็ชุดเซมซิง14ที่ทุกคนมีอยู่แล้วเนี่ยเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยสตาร์ไม่ใช่ปูเป้สตาร์สั่งคนดีคนเดิมที่ตอนนี้กลายเป็นที่ปรึกษาไม่ค่อยเข้ามาเป็นสตาฟสั่งเท่าไหร่เลยที่ปูเป้มักจะเรียกคนนั้นว่าสตาฟสั่งซึ่งก็ตอนแรกฉันก็เซตลิสต์ไว้แบบนี้แหละแล้วก็เขาก็มีปัญหาเรื่องชุดนิดนึงแล้วก็แบบลำดับนิดหน่อยฉันก็เลยแบบตอนแรกสัญญานะก็ไปเปิดท้ายเหมือนเดิมแหละแล้วก็แบบแต่มันก็มีซูโยซะเป็นเพลงส่งท้ายแล้วเราไงดีนะเราจะเปิดตัวซิงเกิลตอนกลางโชว์ได้ไหมนะแบบไปๆมันก็ได้นะอะไรเงี้ยช่วงท่อนแรกเป็นการเฉลิมฉลองยุคเปิดตัวอันตากาต้านะคะก็เอาเจนใหม่ขึ้นเลยแล้วก็ตัวเลขของจำนวนอะเจน3มี16พอดีเจน2มี14แล้ว1มี3แล้วก็เลยอ่ะงั้นเจน2บวก1 2บวก1เนี่ย16ให้เต็มก็จะได้บล็อกกิ้งเพิ่มไม่ต้องเขียนบล็อกกิ้งเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเป็นอัตกาต้าแล้วก็เป็นเจน3ก็ตัวแพนเค้กก็ได้เป็นเซนเตอร์เมื่อที่ผ่านมาเนาะก็เป็นยุคใหม่ควีนีมาเคเมบีเรียกว่ายุคเจน3เจน4
ซามากกว่าที่ขึ้นมาอะไรเงี้ยเจนสองก็ยังอยู่แน่นอนค่ะเจนสองแข็งแกร่งอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับน้องเจนหนึ่งเจนสองนะคะไม่ใช่นะคะแต่ว่าหมายถึงว่าอีวาเกะก็ให้เจนสามทั้งเจนไปเลยง่ายดีแล้วก็ KFC ก็เป็นยุครุ่งเรืองในช่วงเจนหนึ่งเจนสองมานะจ๊ะแล้วก็จบท้ายด้วย BNK Family Venue Show Center นั่นเองเนี่ยเราก็อยู่ที่เสาชิงช้าแล้วทีเราก็ต้องร้องเพลงนี้กันสักหน่อยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ตอนแรกก็ช่างใจว่าเอายังไงดีนะจะทั้งหมด44หรือ16ดีน้องมันจะเต้นกันได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็ฉลองแล้วน้องเต้น44คนแล้วกันคุณเต้นคะเขียนบ็อกกิ้งให้หนูหน่อยหนูคือเขียนเองไม่ไหวก็เขียนบ็อกกิ้งให้หนูหน่อยค่ะจัดวางตำแหน่งเลยค่ะก็ได้เป็นตำแหน่งที่ได้มาโดยที่คุณครูเขาเป็นคนจัดเองนะคะบางอันเชิญจะกำหนดว่าใครอยากให้ใครเป็นใส่เป็นเซนเตอร์หรือใครคู่ใครอะไรนี้อยู่บ้างนะคะแล้วก็ช่วงก้อนยูนิตก็คือนั่นแหละค่ะมาจากเหตุผลที่ว่าเอ้ยเซมเมาส์มีพื้นที่ของเขาอยู่แล้วเขามักจะได้อยู่แถวหน้าอยู่แล้วแล้วก็ใน MV เขาได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็เลยงานนี้ก็อ่ะไหนๆเรามีชุดเซมครบ44ตัวเนี่ยนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นการกีเซตลิสต์โดยจากจำนวน28คนแล้วก็พอดีว่ามันมีเพลงรองเป็นเพลงยูนิต7คนด้วยแก๊งกัปตันบวกตัวแทนเจน2กับตัวแทนเจน4เข้ามาเพราะในแก๊งกัปตันมีเจน3อยู่แล้ว2คนก็ถือว่าเป็นตัวแทนเจน3ไปแล้วด้วยนะคะก็เลยเป็นฮัตโตกะตะโดยที่เลือกจากซาจางให้ซาจางยืนเซนเตอร์แล้วก็คิดว่าเออเอาเจนใหม่ๆเข้ามารวบทีก็เป็นซินดี้ที่น่ารักน่าจะทำได้ดีกับน้องนิวนะคะที่อยู่วันนี้มานะแล้วก็ดูจะเวิร์กกับยูนิตนี้เทโมเนื่องจากหนูเห็นกระแสบางอย่างของปามนี่แล้วเรารู้สึกว่าจริงๆสองคนนี้ดูเป็นเพื่อนกันมากกว่านะคะหรือว่าเป็นแบบพี่น้องที่มันแกล้งกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเป็นคนที่มี potential ด้วยทั้งคู่ในการที่จะโหเพลงไผ่ด้วยแค่สองคนคิดว่าน้องทำได้เท่าที่เคยดูสกิลการร้องสกิลการเต้นของน้องทั้งสองคนมาก็เลยเอามาจับอยู่ในเทโมเดโมโนนามิดะนะฮะแล้วต่อด้วยแน่นอนค่ะเพลงอะไรที่อาจจะต้องคนเยอะนิดนึงเพื่อให้แบบเราไม่มีเพลงยูนิตเยอะเกินไปวันนี้นะคะมาตะนั่นเองแล้วก็จะเป็นการดีด้วยที่ได้ให้มายูได้ร้องเต็มที่แล้วก็มีเซมมาตะอีกหลายคนสายร้องได้โชว์ร้องในเพลงนี้แล้วก็ผักขมได้ร้องในอันนี้ด้วยผักขวัญนี่นะน้องมีนจะร้องเพลงเก่งเห็นไหมคะทุกคนแล้วก็มีข้าวฟ่างเอิร์ธอีฟนะคะจะเขียนเบอร์รี่เอมมี่นะคะแล้วก็มีมิชานะคะเจนสี่เป็นสายร้องซะส่วนใหญ่ก็เลยแบบชิลมากๆจริงๆต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่คือว่าเอ้ยอยากออริจินอลซองเข้ามาใส่ไปด้วยแล้วก็ดูโฟล์เพลงแล้วมันสนุกดีก็เป็นสายซับต่อนะคะโดยนำโดยพี่เอิร์นนะคะที่เป็นเวอร์ชันเจน3ที่แสดงในเทียเตอร์แล้วก็พร้อมกับเจน2แพนด้าน้องละจาน้องสตางแล้วก็น้องคามินนะคะรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็เต้นได้เต้นน่ารักดีแล้วก็นั่นแหละค่ะเพลงต่อมานะคะก็เป็นเพลงในดวงใจอยู่แล้วที่ชอบและต้องการมาอยู่แล้วนะเมื่อก่อนนะคะก่อนที่ซีเจมเอาไปและพอดีว่าเพลงอีกอันนึงก็ฮาจิเมเตโนโฮชิก็เป็นเพลงของ NMB อยู่แล้วก็เลยเอ๊ะขอยืมเพลงนี้จาก CGM มาใช้ก็รู้สึกว่าเป็นเพลง NMB 2เพลงอาจจะจะดีก็ได้นะคะทั้ง2เพลงนี้อิเมว่าดีก็ได้แน่นอนค่ะเราก็มีสายเต้นคนอื่นๆอยู่แล้วที่เราเล่นเพลงเล็งให้เขาอาจจะได้เพลงนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อยู่เจน2ก็คือคุณนิกกี้นั่นเองนะคะเขาบ่นว่าเขาอยากเต้นหรือใครสักคนบอกว่าอยากขอเพลงหนุกๆสักอย่างเลยเราก็เลยนะคะจับเมนสายเต้นมานะคะซึ่งก็คือน้องก้อนิกี้พีคนะคะเต้นเก่งกว่าที่ทุกคนในพีคเลยค่ะเกรซนะคะน้องเย่หยีเนี่ยการันตีอยู่แล้วแล้วก็เจนซีอีกสองคนที่อยากจะชูลงขึ้นมาแล้วก็อยากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนด้วยนะคือน้องแพทนะคะกับวาวาเต้นเก่งมากจริงๆแบบมากน้องจำท่าเต้นได้เร็วมากไลฟ์ของพวกเรารวมถึง Exclusive Content กับ VR และยังมีเทียเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย